ับจากทีมงานใช้ก็รับก็คัดนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำครับกฎกติกาของการแข่งขันนะครับ2เกมที่จะเข้าไปชิงชัยในพารากอนฮอลล์นะครับชั้น5ว่ามี2เกมก็จะเป็น Marvel vs Capcom 3แล้วก็ Super Street Fighter ครับเวอร์ชั่น2012กฎกติกาเป็นอะไรบ้างก็เดี๋ยวนี้มาฟังกันครับของด้าน Marvel ก่อนเลยของ Marvel จะคัดผู้เล่นมาทั้งหมด8คนแล้วมาเจอกันแบบซิงเกิลอิลิมิเนตนะครับเพื่อหาผู้ชนะเลิศเพียงคนเดียวครับผมและส่วนกฎของรายการของเกม Super Street Fighter เวอร์ชั่น2012ครับก็มีรายละเอียดดังนี้ครับก็กฎกติกาจะเป็นอย่างนี้ครับคือที่ผ่านมาเราจะมีการควอลิฟายมาก่อน2รอบได้แก่รอบ A ที่ร้านเคแซนและรอบ B ที่ร้านคิวนะฮะโดยเราจะหาผู้เล่นที่ดีที่สุดมาแข่งในวันนี้ที่พารากอนฮอลล์นะฮะโดยกฎกติกาจะเป็นกฎดับเบิ้ลอิลิมิเนตครับโดยอันดับ1จะอยู่ในสายวินเนอร์ของรอบ A และรอบ B ส่วนที่2และที่3ของแต่ละร้านจะไปอยู่ในสายลูเซอร์แบ็คเก็ตนะฮะทั้งหมดจะแข่งในกฎกติกา FT3 นะคือใครได้3วินก่อนชนะโดยหาผู้ชนะเลิศเพียง1เดียวนะฮะI'm sorry.
จะเป็นแนวที่อาจจะรุ่งกับตัวละครที่ก็จะมีตาใช่ไหมใช่ครับมุกนั้นเป็นใครที่มีหมดครับถ้าผมจะมีที่เราเห็นที่เป็นตาเขาบอกได้ที่มาเขาบอกนี่ก็จะเป็นลักษณะของการเป็นแนวรุ่งแนวรุ่งนั้นก็ได้หมดด้วยเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ที่มาถ้าแต่ถ้าเกิดว่ามีแนวเลยที่เราไม่เห็นกันนะครับคุณจงเขาบอกเลยคนนี้ก็บอกว่าเราเห็นเขาขึ้นเวทีเราเห็นขาเต้นแล้วเราต้องขึ้นแล้ว
คุณต้องให้เราทำมาแล้วผมฟังแล้วผมใช่ตัวประจำวันนี้เป็นตัวเต็มเลยเป็นตัวเต็ม